วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดห้องซ้อมรายการที่จะทำให้คุณได้สัมผัสเหล่านักล่าฝันในมุมที่ต่างออกไปผ่านเสียงดนตรีที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของพวกเขามากที่สุดและวันนี้ค่ะต้องบอกว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นเปิดห้องซ้อมเทปสเปเชียลซึ่งเราได้รวบรวมภาพความประทับใจของเหล่าศิลปิน AFที่เคยมาเยือนห้องซ้อมแห่งนี้มาให้ชมกันได้อย่างหนำใจส่วนจะมีใครกันบ้างและพวกเขาเลือกเพลงอะไรมาวาดลวดลายกันที่นี่บ้างไปชมกันเลยค่ะมีเรื่องดีๆที่ยังไม่เคยได้ทำจนวันนี้มารู้สึกตัวกับตอนนี้เมื่อเธอไม่เหลือใจอยากจะทำสักครั้งมันก็ยังมากไปเพลงเรื่องดีๆที่ยังไม่ได้ทำครับชื่อเพลงก็บอกแล้วนะฮะซึ่งก็มีโอกาสดีได้ให้พี่สแตมมาแต่งเพลงนี้ให้นะฮะเพลงนี้เป็นเรื่องราวที่ผมก็ถ่ายทอดออกมาให้พี่เขาได้รู้นะฮะว่าจริงๆผมก็มีมุมมองในมุมมองแบบเนี้ยดิบๆของผมที่ไม่ค่อยจะหวานมากนักกับการที่ถ้าเราจะเจอใครสักคนนึงเขาก็คงจะรับเราไม่ได้ถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้นะฮะแรงบันดาลใจพูดถึงแฟนเก่ามาจากแฟนเก่าค่ะผมก็นั่งคิดว่าคนไทยมันต้องอกหักเจ็บปวดแฟนสาหัสนะอะไรเงี้ยถึงจะอินนะเพลงเร็วไม่ค่อยอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาเมื่อไรเกิดเป็นรักได้ไงบอกตรงตรงไม่รู้รู้แค่รักเธอเกิดขึ้นมาได้ไงกันเมื่อไรบอกจริงๆไม่รู้รู้แต่หัวใจมีแต่เธออยากจะนำเสนอจริงๆมันเป็นมุมมองความรักเชิงบวกหลายๆคนอาจจะแบบถามไงว่าความรักมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะแต่สุดท้ายแล้วตอบไม่ได้เพราะบางทีความรักเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันเกิดขึ้นมาช่วงไหนเวลาไหนแต่รู้ว่ารักไปแล้วอ่ะแล้วรักไปแล้วต้องทำยังไงรักไปแล้วต้องรักษาความรักของเราให้ดีที่สุดอันนี้แหละสำคัญที่สุดของการมีความรักขึ้นมาและเพลงนี้มันโดนสำหรับคนที่มีความรักหรือคนที่อาจจะไม่รู้จักความรักมาก่อนก็ได้ว่าคืออะไรถ้าฟังเพลงนี้อาจจะย้อนไปดูว่าความรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งคนนั้นแหละอาจจะคือรักของเขาก็ได้ที่รู้สึกว่าชอบร้องเป็นพิเศษเลยเนี่ยคือเพลงออกแนวอารมณ์แบบเหมือนออกแนว2 อย่างคนอกหักก็ฟังได้คนที่กำลังอินเลิฟอยู่ก็ฟังได้คอยคำว่ารักคอยกอดเธอไว้ให้อุ่นใจคือที่เธอเหงาเธอเหนาวไอรักฉันจะเคียงข้างเธอหลายคนเพื่อนฟังก็จะบอกว่าเฮ้ยเพลงนี้แต่งให้ตัวเองฟังเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเอ้าก็ใช่ดิก็แต่งไว้ให้ตัวเองฟังเพราะเรารู้สึกว่าฟีลลิ่งนี้เราแบบเราอยากอธิบายเป็นเพลงให้คนฟังว่ามันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยฟีลลิ่งเราอะไรเงี้ยครับมุมมองความรักของจีนก็จีนว่ามันเป็นเรื่องที่สวยงามแหละเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าเราจะผ่านในมุมที่แย่หรือว่าจะผ่านในมุมที่มีความสุขสุดๆความรักมันจะเป็นตัวที่สั่งสอนให้เราใช้ชีวิตให้เป็นฉันยังเหมือนเดิมยังคงลืมไม่ลงฉันยังรักเธอเธอรู้ไหมรู้ฉันคงได้แต่เพื่อใจใจยังคงไม่ลืมฉันมันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละทำให้เราเก็ตได้เร็วเลยว่าการพูดในใจมันเป็นอย่างนี้แหละรู้ฉันคงได้แต่แค่พูดในใจนี่เพลงผู้สี่เพลงชอบ
ความเป็นความคิดเห็นของผู้หญิงคนนึงที่อยากจะบอกผู้ชายให้พูดอะไรออกมาบ้างเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะพูดน้อยๆไม่ค่อยพูดทำให้เราคิดไปเองคิดไปในเรื่องนี้อะไรเงี้ยผู้ชายคนพูดบ้างชอบกันก็บอกกันบ้างนี่ได้เข้าใจตรงกันคอนเซ็ปต์ของเพลงที่เรารู้สึกว่าแค่อยากทำเพลงต่อจากนิสัยไม่ดีเป็นเพลงมีเดียมถ้าถามว่านิสัยไม่ดีกับพูดสี่ Just Talk มันต่างกันมากไหมไม่น่าค่ะด้วยความซาวของสองเพลงนี้ยังใกล้เคียงกันแต่ในเรื่องของความซอฟเพลงพูดสี่จะเบากว่าจะเคลียร์กว่าแล้วก็มีเมโลดี้ที่ค่อนข้างที่จะร้องตามง่ายกว่าเราไม่ได้พูดคำว่าขอโทษเพราะว่าเราขอโทษเราแค่จะพูดคำว่าขอโทษเพราะว่าเราอยากขอตัวขอโทษมันไม่ใช่อาการแบบขอโทษคือเราไม่ได้รู้สึกผิดนะเราแค่อยากให้คำขอโทษเนี้ยเป็นคำที่ใช้ลาจากเธอมากกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่สดใสอ่ะฟังแล้วอบอุ่นนะครับแล้วก็ท่อนฮุกมันจะมีเสน่ห์ตรงที่การใช้เสียงเต็มสลับกับเสียงหลบก็จะเป็นเพลงที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยต่างจากเพลงอื่นๆของเนี่ยนะวันที่มินเข้าห้องอัดมินก็ร้องไห้เลยทีเดียวค่ะกับการที่ถ่ายทอดมาในมุมของมุนินก็พยายามจะเก็บข้อมูลตัวละครนี้ให้มากแล้วก็รู้สึกไปกับเพลงว่าตามตรงแล้วก็เลยเป็นเพลงที่ค่อนข้างมันเป็นความน้อยใจอะไรเงี้ยน้อยใจมากๆของผู้หญิงที่พยายามจะแข็งแกร่งค่ะก็เลยเพลงนี้น่าจะถูกใจทุกคนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่แค่เริ่มต้นเรียกน้ำย่อยเท่านั้นนะเรายังมีเพลงเพราะๆจากศิลปินลักล่าฝันมาฝากกันอีกเพียบแต่ตอนนี้อดใจรอสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะที่ผ่านไปเมื่อช่วงที่แล้วเรียกว่าแค่น้ำจิ้มนะคะคุณผู้ชมยังมีกองทัพศิลปิน AF ที่พร้อมจะมามอบความสุขกันอีกเพียบแต่ตอนนี้ต้องขอมอบหน้าที่ให้ศิลปิน AF รุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นสาวซ่าอย่างซานิหรือหนุ่มขี้เล่นอย่างปออนกถ้าจะให้ไล่ชื่อจนครบก็คงจะไม่จบง่ายๆเอาเป็นว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครกันบ้างรับรองว่าเก่งไม่แพ้รุ่นพี่แน่นอนเจ็บอยู่ทุกเช้าที่ต้องเปลี่ยนตาลงไปคือบางครั้งเนี่ยคนเรายังต้องแบบใช้ชีวิตดำเนินต่อไปค่ะเหมือนทุกคนก็ยังต้องใช้ชีวิตดำเนินต่อไปแม้ว่าเราจะขาดคนคนหนึ่งไปในชีวิตจะเป็นเพลงที่โจ๊ะๆครับเป็นเพลงขำๆแล้วก็เนื้อหากวนๆผู้หญิงเป็นจิกกัดเล็กๆหยอกๆผู้หญิงเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนเป็นเพลง
าเรียกว่าอะไรเป็นเพลงที่ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะค้นหาตัวเองเจอว่าตัวเองเป็นแบบไหนคืออะไรแล้วชอบเพลงสไตล์ไหนสำหรับซิงเกิลแรกในชีวิตของผมครับเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากๆตั้งแต่เกิดมานะครับอายุมา15เองนะฮะก็ฉันรู้ว่าความรักกำลังเดินทางไหนเจอคนที่บนฟ้าคงรอให้ถึงเวลาโหไม่รู้ฉันที่เมื่อสบตาว่าความรักเดินทางมาหาฉันรู้สึกว่าเราสามารถพูดกับคนอื่นคนที่รอบกายเราเนี่ยเราก็บอกได้ว่าเฮ้ยเราเป็นนักร้องนะเราเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วเรามีเพลงของเราเองแล้วหนูขอโทษที่ทำให้พี่นั้นคิดไปไกลไม่ได้ตั้งใจทำให้พี่ไว้วันค่อนข้างเป็นตัวเองมากพอสมควรค่ะเพราะเป็นเพลงที่ออกแนวสไตล์สาวแสบแต่แอปหวานที่ลดคำว่าแต่ตอบรับของเพลงนี้เหรอคะดีเกินคาดค่ะหลายๆคลื่นก็ให้การสนับสนุนแล้วก็เปิดเพลงของเราจนแบบติดชาร์ตอย่างเงี้ยแฟนเพลงหลายๆคนก็ชอบกันพอเราไปร้องหน้าเวทีนี่เขาร้องได้อ่ะแค่ของเรียนแบบอันนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกระชาเธอคงร่มกลอนเหมือนฉันใช้ทุกแทนทั้งนั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครหลายๆคนถามว่าทำไมต้องเป็นแค่ของเรียนแบบก็มันไม่ใช่ของจริงไงครับเป็นได้แค่ของเรียนแบบครับผมแต่ของเรียนแบบชิ้นนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรที่สู้ของจริงไม่ได้เลยฮะเพราะคำปลอมอย่างฉันใช้ทดแทนทุกนั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต้องยังไงก็ยังคงเป็นเธอไม่เงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นแค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของจริงอยากจะมาไหมดีไซน์การร้องก็คือแบบอยากร้องแบบนี้อย่างนี่ครูเต๋าก็คือจะเป็นคนดูแลให้ด้วยครับผมก็คือสองเต๋ามาเจอกันนี่รับรองว่าไร้กาดแน่นอนฮะอยากจะมาไหมในใจที่มันว่างเปล่ารอแค่เธอมาเป็นครอบครองอยู่ด้วยกันไหมในใจที่รอให้ทนให้เธอแค่คนเดียวอยากให้เธอรู้ว่าหมดหัวใจมันมีแต่เธออยู่เป็นเพลงแนว pop on the rock ก็คือเป็นเพลง pop ที่มีโครงสร้างเป็น rock แล้วก็มีกลิ่นของ rock นี่แหละแล้วก็ทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ที่ครูเต๋าใส่เข้ามาเพิ่มให้ด้วยรู้อ๋อรู้แล้วแต่บาร์สุดท้ายไม่ใช่เหรออ๋อเข้าใจจริงโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับโอเคมันชื่อเพลงไงก็ได้นะครับแนวเพลงพูดถึงแนวเพลงก่อนแล้วกันนะแนวเพลงก็จะเป็นย้อนยุคนิดนึงเป็นเมมโบนะครับเราเรียกมันว่าวินเทจเมมโบนะฮะก็จะได้กลิ่นของดนตรีแบบยุคเก่าๆไงก็ได้รับหรือไปจะเอายังไงก็ได้ฉันไม่แคร์แล้วจะต่อแย่อีกต่อไปไงก็ได้พูดตามตรงฉันคงทนไม่ได้เหมือนฉันเองที่เคยเจอสายตาที่ใช่เป็นเพลงที่ไม่แคร์โลกไม่แคร์สื่อครับเพราะว่าผู้หญิงรักเรามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าวันดีคืนดีอยู่ดีเธอก็จะมาบอกเลิกเราเธอจะมาเธอก็มาเธอจะไปเธอก็ไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยตามใจเลยครับจัดให้อยากมามาเลยอยากไปไปเลยไม่แคร์ครับผมเพราะว่าหน้าดีมากเลือกได้ครับจากซิงเกิลแรกที่เป็นเพลงหวานๆเป็นเพลง easy listening มาเป็นเพลง dance electronic dance แล้วก็เซ็กซี่มากไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าแนวแต่งตัวเปลี่ยนหมดเลยค่ะ
นเพลงที่อยากจะฝากขอบคุณผ่านทางรายการผ่านการเปิดห้องซ้อมในครั้งนี้เพราะว่ามีทุกๆคนอยู่เพราะมีเธออยู่ที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานแล้วก็เราก้าวมาถึงจุดนี้ได้ทุกวันนี้ครับเราได้โจทย์เพลงนี้มาระยะห่างก็ค่อนข้างที่แบบว่าต้องเปลี่ยนวิธีการร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไดนามิกน้ำหนักความหนักเบากรูฟในการร้องให้มันมีจังหวะมากขึ้นให้มันดูคมมากขึ้นอะไรมันก็ต้องแบบฝึกกันนิดนึงครับเพลงนี้ก็จะบอกว่าเอ้ยระยะห่างของคุณประมาณแค่นี้เนี่ยทำให้คุณมีความรักมากขึ้นรักกันมากขึ้นรักกันได้ยาวนานมากขึ้นไม่ใช่ว่าใกล้กันเกินไปจับจ้องกันไปจนมันแบบจับผิดไปหมดทุกอย่างอะไรวันเดียวที่เลิกกันนี้เจ็บขึ้นมาเองไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าสำหรับเพลงวันเดียวก็จะเป็นเพลงอกหักฟังแล้วเศร้าอะไรอย่างงี้ครับผมอย่างที่เนื้อเพลงบอกว่ากำลังตามหาใครสักคนหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยซึ่งตัวเราเองถ้าถามในเรื่องของชีวิตความรักก็ไม่ได้มีเรื่องราวไม่ได้มีประสบการณ์มากมายเท่าไหร่แล้วเราก็ร้องแทนหลายๆคนด้วยที่กำลังยังหาแฟนไม่ได้หรือไม่มีแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าปัจจุบันคนนิยมอยู่เป็นโสดกันเยอะครับแต่ลึกแล้วคุณก็ตามหาใครสักคนหนึ่งอยู่แหละในจักรวาล นี้ครับวันหนึ่งพี่เต้ยเอาเพลงมาให้ผมฟังเป็นเพลงเดโมเพลงหนึ่งที่พี่เต้ยแต่งไว้นานมากแล้วครับแต่งมาครึ่งเพลงผมก็ชอบมากเลยแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่แต่งต่อผมก็เลยเดี๋ยวผมบอกว่าผมเอามาแต่งต่ออีกสักครึ่งเพลงนะก็เลยมารวมเป็นหนึ่งเพลงนั่นคือเพลงรักล้านไมล์นั่นเองครับอยู่ในเธอไปอยู่ที่ดาวดวงใดถ้าไม่จริงฉันพร้อมจะบินขึ้นไปแค่เพียงได้หัวใจคนที่รักจริงหากได้พบเธอคงไม่ต้องการอะไรแต่ใครคนหนึ่งที่รักกันตลอดไปจะมีบ้างไหมคนหนึ่งที่รออยู่นี้กันบางทีคำว่ายิ่งหามันอาจจะยิ่งไม่เจอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะรอครับรอคนที่ใช่จริงๆนะครับถ้าใครได้เจอรักแท้นะครับผมเชื่ออย่างนึงนะครับถ้าเจอเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คุ้มค่ากับการที่จะได้รอครับไม่ว่ามันจะนานเท่าไหร่ครับยังอยู่กับรายการเปิดห้องซ้อมกันนะคะช่วงนี้เราจะพาไปชมภาพการซ้อมดนตรีของศิลปินกลุ่มกันบ้างที่เรียกได้ว่าขนกันมาจนหมดค่ายแฟนติเชียเลยทีเดียวส่วนจะมีวงอะไรกันบ้างและพวกเขาขนเพลงอะไรมาฝากเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเพลงนี้ครับเป็นเพลงสนุกเดี๋ยวจะให้ว่านฉายออกมาเต้นให้ดูเออนะครับเอาจริงเลยจริงสวัสดีครับเดี๋ยวถอดวิกก่อนนะไม่ใช่เอาเพลงนี้ฟังเลยดีกว่าครับครับทางทีมงานก็อยากให้เห็นแบบมีมูฟเมนต์นิดนึงเพราะเพลงมันค่อนข้างจะมีมูฟเมนต์แล้วก็เนื้อหาต่างๆมันสนุกสนานก็เลยมีการเรียนเต้นครับอยู่ประมาณ2วันกว่าๆครับผมก็ได้เท่าที่เห็นนะครับ โอ้ยแต่เราก็เต้นกันเยอะนะไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ด้วยอายุที่ประมาณนี้เหนือความคาดหมายของผมเยอะเหมือนกันครับโชคดีมากๆครับเพลงนี้เป็นเพียงบทเพลงที่อาจเป็นแฝงถ้อยกันคงคายแต่มีฝันมีความหมายแต่สุดท้ายมีเธอกับฉันก็เพียงพอ
ลงนี้คือต้องมีสมาธิค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็ต้องพยายามโปรเจกต์เสียงให้มันดีๆครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เสียงลงต่ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลงแล้วมันจะไม่ค่อยถึงนะครับก็ยากแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายๆซาวด์ที่ค่อนข้างยากนะครับเพลงนี้แต่มาอย่างกีตาร์ยากไหมเวลาโซโล่อะไรเงี้ยยากครับยากไหมยากเนื้อกองอ่ะนิดหน่อยครับโอ้เก่งกันจริงเลยเอาว่าร้องยากสุดแล้วกันก็เถอะเพลงนี้ครับก็เลิฟก็ได้แล้วก็ดีสังเกตจาก MV ได้ชุดเต็มมากซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคต่อการเต้นมากก็เลยต้องมีการฟิตติ้งมีการเอาชุดมาซ้อมแล้วก็วันนี้เราก็ชุดมาซ้อมด้วยอยากมีแฟนคลอเคลียร์ได้กันว่าไม่ดีให้คอยมาตามนวลเนียไม่ต้องเคลียร์จนอ่อนใจเอาแค่ธรรมดาไม่ต้องมาลีลาให้เธอรู้ไว้ซะไม่ได้จะหามาเป็นตัวชายอยากมีคนคุ้มแล้วสำหรับสเต็ปการแดนซ์ก็เรียกว่าค่อนข้างจัดจ้านขึ้นจะเอายังไงจะเลิฟหรือว่าจะไลค์คนไม่เคยมีใครก็รอกันเพียงคำตอบเริ่มแรกสุดนะครับเราได้รับนะฮะทำนองเปล่าๆมาครับทีนี้เราก็เริ่มจากการเอาทำนองเนี่ยมาใส่เนื้อร้องกันเองครับผม4คนก็ช่วยกันคิดว่าอยากจะได้เนื้อหาเพลงประมาณไหนนะครับเราก็เริ่มทำการแต่งก่อนจะหยุดเวลาไว้หยุดเพื่อรอเธอกลับมาไม่ว่าจะนานกี่แสนล้านลมหายใจแต่วันนี้เนื่องจากไม่มีแม็กนะครับไม่มีอิดก็เลยปรับเปลี่ยนคือการลดลายประสานลงก็คือเปลี่ยนหน้าที่กันปุ๊บพอพี่ร้องหลักปุ๊บออฟก็จะขอรับในพี่แทนนี่ก็จะเป็นนี้ทั้งเพลงเลยหยุดเวลาไว้ขอใช้ทุกชั่วโมงจะปรับเพลงนี้มันก็เลยสังเกตได้ว่าจะไม่ใช่เพลงหวานที่หวานซะแบบเรื่อยเอื่อยเฉื่อยแต่มันจะมีกรูฟอะไรบางอย่างมีความเท่ของมันอยู่ใช่ค่ะเรามาเล่าเรื่องอะไรให้กันฟังใน3คนแบบเฮ้ยมาเจอกันเล่ากันให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เหมือนแบบพี่น้องมามอยโตไปโตมาฉันก็พยายามตลอดเราก็พยายามย้ำเพราะรักจริงจังฉันแค่เธอเสมออะไรเพราะรักอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคนเวทีใช่ไหมดังนั้นผมก็ร้องร้องไอ้ที่เป็นมันร้องต่ำใช่แล้วก็ฮุกสองคนก็ร้องเฮ้ยฮุกทำไปเลยล่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาทีมิลล์จอยแล้วเธอเจอเก็ตหรือเปล่ามันเป็นอกหักในรูปแบบใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ลองฟังนะก็คือเป็นอกหักที่สามารถเต้นได้เจ็บจี๊ดเหมือนโดนผ่าซีนไม่มีรถจอดแล้วเธอจะเก็บหรือเปล่าเข้าใจเป็นบางหรือเปล่าที่จะเธอดึงแทบตายเจ็บจี๊ดเต้นซะเหมือนโดนผ่าซีนเอาเพลงที่เก็บครับครับเท่นะอยากฟังดนตรีลองคือเพลงนี้จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจคือคอยแบบพอฟังแล้วแบบเดียวตัวคือเหมือนกับว่าให้ทุกคนฟังแล้วแบบเฮ้ยออกไปทำสิ่งที่อยากจะทำเถอะทำตามฝันกันเถอะเรียกว่าครบทุกรสชาติจริงๆนะคะทั้งป๊อปร็อกลูกทุ่งขนมาโชว์กันเพียบแต่ความวาไรตี้ทางดนตรีแบบนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ช่วงหน้าเราจะมาพบกับการโคจรเจอกันแบบเฉพาะกิจของเหล่านักล่าฝันรับรองว่ามีแต่ทีเด็ดแน่ๆค่ะแป๊บเดียวก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วแต่โชว์สนุกๆของเหล่าศิลปิน AF ยังไม่หมดแค่นี้นะคะนอกจากจะมากันแบบเดียวแบบวงก็ยังมีแบบรวมตัวกันเฉพาะกิจอีกด้วยส่วนใครจะมารวมตัวกับใครนั้นอย่าช้าเลยดีกว่าไปชมกันเลยรู้เพียงเท่านั้นแม้เราบังเอิญได้พบกั
ันรักเธอรักเธอรู้เพียงเท่านั้นตื่นเต้นมากที่แบบทำไมจังหวะเพลงเราเนี่ยมันเป็นเพลงแดนที่แบบไม่เหมือนใครดีอ่ะมีดนตรีที่เป็นกลิ่นของแขกดีใจแล้วก็ประทับใจมากที่แบบได้เพลงแนวนี้มาก็เธอน่ารักน่าขอน่ารักมาเลยจริงโอ้พี่ตายเธออยากได้เธอเป็นแฟนจะได้มือคุณแค่ฉันเลิฟเลยถ้าเป็นงานตัวเองก็อยากให้เป็นเพลงงาน R&B เพราะว่าแบบ1เราไม่เคยที่จะทำเพลงแนวนี้ครับแล้วก็แบบถ้าเรามีโอกาสได้ทำหรือว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเราก็แบบมันเหมือนแบบเราได้ทำอะไรสิ่งใหม่ๆครับที่เราไม่เคยทำมันก็จะรู้สึกว่าได้ทำอะไรใหม่ๆมันก็จะตื่นเต้นครับพี่ครับเดี๋ยวขอลองพี่ฮุกแล้วก็เข้าฮุกได้ไหมครับตอนนี้เป็นตึ๊กเลยนะไม่ใช่แทบฉันไม่ใช่แทบมีความเมตตาเธอขอเธอไม่ใช่แทบไม่ใช่แทบฉันไม่ค่อยทนอะไรได้นานแค่ไหนซึ่งผมไม่เคยเท่าไหร่ที่จะได้ร้องเพลงที่ไม่เคยฟังแล้วมีคนแต่งให้จะพูดประโยคนี้ให้เรารู้สึกด้วยและคนฟังรู้สึกด้วยได้ยังไงเพราะถ้าเราไม่รู้สึกคนฟังก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกเดี๋ยวจะบอกว่าเห็นพวกเราติงตองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเวลาทำงานเราเนี่ยเราเป็นจริงจังมากใช่ค่ะใช่เพลงที่บอกถึงบุคลิกภาพแล้วก็ความแข็งแกร่งค่ะแข็งแกร่งของพวกเราเหล่าดาร์คแองเจิลนั่นเองใช่เป็นเพลงสไตล์แบบฮิปฮอปร็อกใช่ค่ะบ่งบอกถึงความไร้กาดไวร้ายในชื่อเพลงเลยใช่ในตัวเกมด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็คาแรคเตอร์ของพวกเรา4คนสำหรับท่อนที่ในคิดว่าจะกินใจหลายๆคนก็คงต้องเป็นท่อนฮุกของเพลงนะคะก็คือนี่คือเพลงที่เขียนด้วยใจที่เต็มไปด้วยรักนะคะแต่งขึ้นมาเป็นเพลงของเธอนั่นเองค่ะนี่คือเพลงที่เขียนด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยรักแต่งขึ้นมาเป็นเพลงของเธอเพื่อขอบคุณที่เธอรักกันและนี่คือเพลงที่ฉันร้องให้เธอเป็นแทนคำว่ารักความรักดีๆเนี่ยจะมอบให้กับคนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักแบบเพื่อนความรักแบบพี่ความรักของพ่อแม่อย่างนี้นะคะก็ให้เพลงแห่งหัวใจของเนสเนี่ยเป็นสื่อกลางดีๆนะคะฉันจำเป็นหรือเปล่ากับชีวิตเธอเดี๋ยวผมเข้าแบบนี้เลยใช่ไหมครับหลังฮุกสองมีโซโล่จำได้ใช่ไหมจำได้ครับดนตรีจะออกแนวกลิ่นประมาณป๊อปร็อกช้าๆใช่ไหมครับเอิร์ทก็จะใส่ความเป็น R&B ซึ่งเอิร์ทชอบสไตล์นี้มาจากในบ้านในเอฟเนี่ยใส่เข้าไปด้วยทำให้เพลงมันเริ่มแบบมี2สไตล์ในเพลงเดียวคนที่มันไม่ดีเพราะยอมรับได้ทุกสิ่งถามจริงๆว่าฉันจำเป็นหรือเปล่าไม่มีคำแม้แต่เธอต้องการให้ฉันจะเป็นเธอแม้เธอจะยืนยันไม่ใช่แค่ว่าเราร้องเพลงถ่ายทอดอารมณ์อย่างเดียวคือก็จะได้เห็นว่าดนตรีในเพลงเนี่ยสามารถสื่อสารอารมณ์เพลงอะไรได้บ้างครับผมจบฮุกจบจบใช่ไหมจะไปหยุดใช่ไหมเปิดมาขาดไปต้องซ้อมเรามาได้พี่ร้องเนี่ยก็จะเน้น
จังหวะเน้นน้ำหนักลงของคำมากขึ้นทำให้ดูหนักไปพร้อมกับดนตรีของวงนะคะก็เรียกว่าออกมาเป็นอีกรสชาตินึงที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะพร้อมดูแลจะเปลี่ยนเป็นสีจะพร้อมดูแลไม่ทำได้เธอให้เธอคุ้นดีมาอยู่ตรงนี้ที่ข้างข้างกันว่าเป็นเพลงที่เราก็สามารถทำออกมาได้ดีแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆเงาๆเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะพี่ลูกแบบเธอลืมฉันแล้วในเมื่อเธอไม่รักฉันฉันก็ต้องไม่รักเธอคงต้องจดเอาไว้ในกระดาษเอาไว้เตือนหัวใจที่ที่ลืมเพลงนี้เอ้ยใครร้องเพลงนี้ใครร้องอ่ะเราก็จะถามนี้ตลอดแต่ว่าพอมาถึงเพลงนี้แล้วเนี่ยถามว่าเอ้ยใครร้องแบบว่าเป็นตัวผมเองที่ผมร้องก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็มีซิงเกิลแรกของเราซิงเกิลเนี้ยมันสำคัญต่อผมมากจริงก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจกับซิงเกิลนี้มากครับแต่จริงนี้เพลงนี้ก็จะบอกว่าในบางครั้งมันอาจจะมีความลับที่ซ่อนอยู่หรือมุมมองต่างๆที่ทำให้เรามารู้ค่อยๆรู้ทีหลังว่าอ้าวแท้จริงแล้วเหตุผลของการลาจากกันไม่ใช่สิ่งเหตุผลนี้ทั้งหมดและเธอทำไมไม่พูดความจริงออกมาเธอทำไมไม่พูดออกมาเธอทำไมไม่ปิดหัวใจต้องร้องให้เข้ากับจังหวะเก็บจังหวะให้ดีพอเราคำนึงถึงจังหวะแล้วเราก็อย่าทิ้งอารมณ์เราด้วยซึ่งมันต้องทำไปพร้อมกันกันหมดทุกอย่างท่อนที่ร้องยากเป็นพิเศษในเพลงนะคะก็คือเป็นท่อนฮุกเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องขึ้นสูงแล้วก็ช่วงนั้นอัดตอนที่มีแบบยังคุมเสียงไม่ค่อยได้นิดหน่อยยังไม่ค่อยสบายอยู่ก็แบบจะยากจะต้องแก้ตรงนี้เยอะหน่อยอะค่ะแล้วฉันต้องรักใครสุดท้ายฉันคงรักตัวเองอาจดูแข็งแกร่งให้รักเธอเหมือนเดิมแต่รักของเธอไม่เหมือนเดิมอบไปไกลชั่วโมงเดียวค่ะอัดคนเสร็จคนแรกของอัลบั้มแล้วก็พร้อมขายเลยเป็นอะไรที่แบบพี่เขาพูดเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่โอชอบแกล้งชอบอัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สรุปก็คือเอาณตอนนั้นเลยที่จังหวะนะครับแรงด้วยดินแรงด้วยดินสามแล้วครับบังเอิญเพลงนี้เป็นเพลงอารมณ์ครับมันอัดเจาะลำบากบางทีอารมณ์ท่อนแรกเคมากกว่าท่อนฮุกเสียงของโทนที่เราจะสื่ออารมณ์มันก็จะต่างกันมันจะโดดกันมากแรงด้วยดินสอแรงเงาแค่พอเป็นเขาลังลานเก็บไว้วันไหนคิดจะเปลี่ยนก็ลองเขียนได้ไหมไม่มีรอยให้เห็นถึงเวลาที่มีบทท้าทายเช่นบทเศร้าหรือบทเรียกน้ำตาหรือบทปัญหาชีวิตบทปัญหาความรักความเศร้าต่างๆเคสามารถที่จะจูนติดกับมันได้เร็วมากความสนุกมีนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่อินแต่ส่วนที่เคจุดติดได้เร็วที่สุดในการสื่ออารมณ์คืออารมณ์เศร้าไปก็คิดว่ามันไม่ยากไม่ง่ายครับถ้าถามเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เหมือนว่าผู้ชายอาจจะแบบแบดๆนิดนึงอะไรอย่างนี้ไปก็น่าจะมีกลิ่นๆบ้างแต่ว่าไม่ได้เจ้าชู้อะไรอย่างนั้นอย่าไปใช้ย่อใช้เวลาหน่อยอย่าไปใช้ร้อนคิดให้ดีๆแม้ไม่ใช่คนที่เธอ
สิ่งดีนั้นมีเหลือพอก็คือเขามีเขาโครงมาแล้วว่าเราร้องอย่างนี้นะเราทำดนตรีมาอย่างนี้ก็ควรร้องอย่างนี้ก็คือมีคนคอยแนะนำตลอดครับแล้วก็ถ้าเราก็เสนอไปเราอยากได้ตรงนี้เขาก็จัดให้ครับคือแฟนนอกใจแฟนนอกใจเนี่ยแฟนทรยศเนี่ยก็ไม่พอไม่เท่าไหร่เท่ากับคนที่เรารักทั้งสองคนหักหลังเราก็คือทั้งเพื่อนแล้วก็แฟนเราร่วมกันแบบเหมือนหัวใจจะขาดพร้อมใจเอาของควายมาเสียบหัวให้ฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราฟังแล้ว และพร้อมใจเอาเขาควายมาเสียบหัวแรงไม่แรงขนาดนี้ใช่ไหมแบบเฮ้ยผู้หญิงแบบเดี๋ยวนี้ใส่สั้นเกินไปมันก็บางทีก็อันตรายนะเราจะได้เป็นการเตือนผู้หญิงด้วยว่าอย่าใส่สั้นมากเพราะว่าอาชญากรรมนี้ก็เยอะนะก็เป็นการเตือนอีกอย่างนึงนะครับค่ะแบบเสมอจิ้มเรียกว่าแบบเสมอจิ้มไม่ว่าหิจิเหยิ้มเรียกกันได้สนุกปากใส่พอดีเชียวได้ระดับพอดีน่ารักซะไม่มีสุดสุดแบบเสมอจิ้มเรียกว่าแบบเสมอจิ้มไม่ว่าหิจิเหยิ้มเรียกกันได้สนุกปากใส่พอดีเชียวได้ระดับพอดีน่ารักซะไม่มีไส้ทอดแต่ละทีก็ไม่ลำบากเวลาแบบว่าเห็นสาวๆสวยๆเดินมาอะไรอย่างนี้ใส่สั้นๆมาเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมุติเหตุการณ์มีผู้หญิงใส่กางเกงขายาวกับผู้หญิงใส่กางเกงขาสั้นมองคนไหนก่อนสั้นนะก็ประมาณนั้นละค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับเปิดห้องซ้อมเทปพิเศษวันนี้หวังว่าคงถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะแต่ก่อนที่จะจากกันไปเราขอกระซิบปิดท้ายสักนิดค่ะว่าเรื่องราวเด็ดๆโดนๆและความสนุกแบบนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้อาทิตย์หน้าเรายังรวบรวมโชว์ดีๆแล้วเรื่องฮาๆของเหล่าศิลปินนักล่าฝันที่คุณรักมาฝากอีกเพียบรับรองว่ายิ่งดูยิ่งรักแน่นอนสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วติดตามรายการเปิดห้องซ้อมได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ